ฮัลโหลฮัลโหลเริ่มได้หรือยังภิกษุทั้งหลายแน่ครั้งก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรานั้นยังอยู่เป็นโพธิสัตว์รางแกลงได้คิดอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราพึงแย่งเราพึงแบ่งวิตกออกแสดงเป็นสองส่วนอย่างสวยงามเราจึงแยกวิตกทั้งหกเป็นสามส่วนหนึ่งวิตกถึงกามพยาบาทและเบียดเบียนส่วนสองเนกขัมมะอัพยาบาทไม่เคี่ยนและการไม่เบียดเบียนเราไม่ประมาทและมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเราอยู่อย่างนี้กามวิตกเกิดมีเรานี้ย่อมทราบชัดเจนว่ามันย่อมเป็นผลเบียดเบียนตนทั้งเช้าเย็นเบียดเบียนผู้อื่นเค้นเบียดเบียนทั้งสองก็มีทำให้ปัญญาดับเกิดความคับแค้นเคืองขีไม่เป็นไปทางดีไม่เป็นไปเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณ์อยู่นานเห็นว่าวิตกมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนมันก็ถึงความดับสูญไปรับไม่สับสนเห็นว่าเบียดเบียนคนอื่นมันก็ดับสูญไปเห็นว่าเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งสองไซก็ถึงความดับไปไม่คงอยู่ตลอดกาลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายก็เป็นการนำเอาธรรมะในพระไตรปิฎกมาพูดคุยทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังพอสมควรแก่เวลาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาถึง7 นาฬิกา 30 นาทีถึง8 นาฬิกาสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรึกถึงอารมณ์หมายถึงอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีวิธีการปฏิบัติอยู่3อย่างคือ1สุตตะไนยะคือวิธีการปฏิบัติโดยการฟัง2จินตาไนยะวิธีปฏิบัติโดยการคิดเองและ3ภาวนาไนยะวิธีปฏิบัติโดยการพิจารณาตามอารมณ์ของวิปัสสนาหรือตามหัวข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ให้พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาโดยเฉพาะเรียกว่าปัญญาญาณจึงจะเป็นการปฏิบัตินะวิปัสสนาการพิจารณาในหลักการของวิปัสสนานั้นก็มีอารมณ์ของวิปัสสนาที่จะนำมาปฏิบัติอยู่73หัวข้อในแต่ละหัวข้อนั้นก็จะเป็นการพิจารณาให้เห็นถึงสภาวะความเป็นจริงของคนเราของร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราเรียกว่าที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมก็อย่างที่เราเห็นคือร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหนังมังสาส่วนต่างๆก็มีหน้าตาหูแข้งแขนขาเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นรูปธรรมมาในตัวของเราส่วนนามธรรมก็จะอยู่ใน4หัวข้อของขันธ์5ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งไม่มีรูปปรากฏให้เห็นแต่ว่าอยู่ในตัวของเราอย่างเวทนานี่คือความรู้สึก
ตัวเราจะมีความรู้สึกว่าดีไม่ดีรู้สึกว่าสวยไม่สวยงามไม่งามเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะเกิดจากการสัมผัสระหว่างอินทรีย์ภายในและอินทรีย์ภายนอกอินทรีย์ภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายของเราอินทรีย์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งของที่เรียกว่าโผฏฐัพพะรวมไปถึงธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดกับใจเรียกว่าธรรมะก็คือความคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราดังนั้นอายตนะภายในและภายนอกทั้ง6อย่างนี้เมื่อมีการผัสสะหรือสัมผัสถูกต้องกันเกิดขึ้นก็จะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนานี้เรียกว่าเวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากตัววิญญาณที่อยู่ภายในของเราก็จะรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เองเรียกว่าเวทนาเมื่อสัมผัสแล้วรู้แล้วว่าเป็นยังไงเช่นตาเห็นรูปเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นสิ่งที่ดีนะมันน่าใคร่น่าพอใจนะน่าชอบใจอย่างเงี้ยถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สวยไม่งามก็จะเกิดความรู้ขึ้นเกิดเวทนาขึ้นว่าโอ้นี่ไม่ดีนะไม่อยากได้ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่าชอบใจอย่างเงี้ยนี่คือความรู้สึกหรือบางทีเกิดความรู้สึกเฉยๆก็มีเรียกว่าเป็นอุเบกขาเรานี่เรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้จับไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกเกิดความรู้สึกขึ้นจากการเห็นจากการได้ยินเสียงจากการได้ดมกลิ่นจากการได้ริมรสและจากการได้ถูกต้องสัมผัสและการได้รู้ความคิดรู้ธรรมะที่เกิดกับใจหรือรู้ความคิดที่เกิดกับใจอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเวทนาส่วนสัญญาก็คือความจำเมื่อเราเกิดผัสสะเห็นแล้วเกิดความจำขึ้นว่าเป็นอะไรก็จดจำไว้มันเป็นเสียงก็จริงอ่ะมันเป็นเสียงอะไรอันนี้ก็จำไว้ว่าเป็นเสียงนกเสียงหนูเสียงไก่เสียงปูเสียงดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆดังหึมหำหึมหำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความรู้เกิดความจำเรียกว่าสัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะที่ว่ามันเป็นนามธรรมนะสำหรับวันนี้หัวข้อที่ได้ปะหน้าธรรมาสไว้ปะหน้าธรรมาสไว้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรึกตรองในอารมณ์ซึ่งจะทำให้จิตของเราเนี่ยน้อมไปเอียงไปถึงอาการที่เห็นนั้นอาการที่ได้ยินอาการที่ได้กลิ่นอาการที่ได้รสอาการที่ได้สัมผัสและการที่ได้รู้ทางใจถึงอารมณ์ต่างๆนี่เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้หัวข้อเรียกว่าวิตก
วิตกหรือวิจารวิตกคือการตรึกวิจารคือการตรองอันนี้คือการตรึกตรองอย่างในหัวข้อที่ว่าไว้ว่ามาในมูลปนาตมัชฌิมานิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่12หน้า232ข้อที่252นะนี่พุทธองค์ตรัสไว้ในมูลปนาตมัชฌิมานิกายนี้ว่าภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้คิดอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราพึงแยกวิตกให้เป็นสองส่วนให้เป็นสองส่วนคือการวิตกในที่นี้จะจำเพาะเจาะจงอยู่คือวิตกในทางดีและในทางไม่ดีส่วนเรื่องที่วิตกนั้นก็มีอยู่3อย่าง3เรื่องว่าในเรื่องของตรงกันข้ามด้วยก็เป็น6อย่างเป็น6อย่าง1คือเรื่องของกามวิตกในการตรึกในเรื่องของกามมคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็2พยาบาทวิตกคือเรื่องของการอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นอยากจะทำร้ายทำอันตรายอยากจะแก้แค้นอย่างเงี้ยแล้วก็3วิหิงสาวิตกคือความตรึกในการที่จะเบียดเบียนคนอื่นจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นวิตกส่วนที่ตรงกันข้ามส่วนที่ตรงกันข้ามก็คือกามะในส่วนของกามวิตกนั่นก็จะเป็นเนกขัมมะนะเนกขัมมะวิตกคือเป็นการตรึกในการที่จะออกจากกามอันนี้ตรงกันข้ามออกจากกามกามคุณทั้ง5อย่างส่วนในเรื่องของพยาบาทก็เป็นอัพพยาบาทวิตกคือการที่จะไปตรึกถึงเรื่องของความไม่คิดแก้แค้นทำร้ายทำอันตรายต่อคนอื่นไม่มีอาฆาตพยาบาทแล้วก็อวิหิงสาตรงกันข้ามกับวิหิงสาก็คือการไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนในขณะเดียวกันก็ประกอบด้วยเมตตาอย่างเงี้ยคือมุทิตาพอไหมอยากจะให้มีพลอยยินดีตรงกันข้ามหรือกรุณาเกิดความสงสารขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการที่จะแยกแล้วก็แยกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ3อย่างคือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีนั่นเองฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีที่พุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงแยกกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนและแยกเนกขัมมะวิตกอัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเป็นส่วนที่สองภิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลส
ทรงตนไปอยู่อย่างนี้กามวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดว่ากามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนคนอื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตัวเองทั้งคนอื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับก่อให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนผู้อื่นและทั้งตนทั้งผู้อื่นมันก็ถึงความดับไปมันเป็นไปเพื่อผู้อื่นถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองแล้วมันก็ดับไปอีกเหมือนกันดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานดังนี้มันก็ถึงความดับสูญไปอีกภิกษุทั้งหลายเรานั้นละเสียบรรเทาเสียซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไปอันนี้ก็คืออารมณ์ของจิตที่คล้อยตามเนี่ยคล้อยตามในสิ่งที่เราใคร่ควรหรือตรึกตรองถึงนั้นนั่นอย่างในกรณีนี้เราใคร่ควรตรึกตรองถึงเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปทั้งในฝ่ายดีและทั้งฝ่ายไม่ดีทั้งฝ่ายดีก็เช่นเนกขมะคือการออกจากกามอภยาบาทคือการไม่เครียดแค้นไม่อาฆาตและอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนอวิสัยมีสังขารการไม่เบียดเบียนโดยพิจารณาแล้วก็ทำให้ดับและขาดสูญไปซึ่งเป็นธรรมชาติของกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาอยู่ในกฎที่อนิจจังคือมันไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับเมื่อทำให้หมดสิ้นก็ทำให้สิ้นความทุกข์ทำให้สิ้นตัณหาความต้องการความอยากหรือความใคร่เหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าการตรึกตรองการตรึกตรองซึ่งสามารถที่จะทำให้การตรึกตรองสิ่งใดมากสิ่งนั้นก็จะทำให้เกิดความดับไปได้สูญไปได้ความทุกข์ก็ดับไปด้วยสูญไปด้วยอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเมื่อได้คิดพิจารณาไตรตรองใคร่ครวญอยู่ในอารมณ์ใดในสิ่งใดอันจะทำให้เกิดความหมดไปสิ้นไปแห่งวิตกทั้งหลายเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็กลับกลายเป็นเนกขมะอัพยาบาทและอวิหิงสาจิตใจเราก็จะสบายไม่มีความทุกข์
สิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นดับไปสิ้นไปโดยการตรึกตรองในอารมณ์หรือในอารมณ์ที่เป็นข้าศึกกันในอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีพูดง่ายๆคือว่าอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีก็จะทำให้จิตใจของเราสบายหมดสิ้นความกังวลหมดสิ้นความทุกข์ไปในที่สุดแล้ววันนี้ก็สมควรแก่เวลาหมดเวลาพอดีจะต้องนำรายการธรรมทัศน์หรือไปก่อน แล้วก็ฟังกันใหม่อีกในวันต่อไปขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร